วันนี้เชิญอดีตรัฐมนตรีคลังใช่ค่ะแล้วก็เป็นอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะในคนเดียวกันเลยนะฮะคุณธีรชัยภูวนาถนราธิวาสสวัสดีคุณธีรชัยครับสวัสดีค่ะวันนี้เศรษฐกิจล้วนๆฮะมันเป็นประเด็นร้อนมากดอกเบี้ยธนาคารคนบ่นฮะคุณธีรชัยแบงค์ประเมินกำไร 200,000 กว่าล้านคนบอกโอ้โหนี่ SME ก็เจ๊งเศรษฐกิจฝืดเคืองรัฐบาลนี่บอกกำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่แบงค์โตเอาโตเอาอันนี้เรื่องนึงอีกเรื่องเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องหมื่นบาทด้วยนะค่ะเงินดิจิตอลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกฤษฎีกาออกมาบอกว่ายังไม่ได้พูดว่าไฟเขียวเลยนะตกลงมันไฟเหลืองหรือไฟเขียววันนี้เชิญอดีตรัฐมนตรีคลังกับแต่เดิมท่านเคยเป็นรองผู้ว่าแบงค์ชาติครับนะฮะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมว่ามันเกิดรอยอะไรไหมฮะระหว่างรัฐบาลกับผู้ว่าแบงค์ชาตินี่พรุ่งนี้เขาจะนัดคุยกันคุณอาจารย์ในฐานะที่เคยเป็นทั้งในมุมฝ่ายการเมืองเป็นทั้งในมุมแบงค์ชาติเห็นว่ามันเป็นความขัดแย้งไหมตอนนี้ที่ผ่านมานะนะการดำเนินความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยในแต่ละคู่เนี่ยนะก็จะแตกต่างกันนะบางคนก็จะมีลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะพยายามเดินเกมที่จะบีบอีกฝ่ายหนึ่งครับแต่นี่ในอดีตนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังก็จะมีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนผู้ว่าแต่เดิมเลยเดิมในอดีตเนี่ยแต่พอมาพักหลังนั้นเนี่ยนะฮะเรามีการแก้กฎหมายหลังไอ้ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยพอแก้กฎหมายแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะปลดผู้ว่าเนี่ยยากมันจะต้องปฏิบัติคือเรียกว่าผลงานแย่มากแล้วต้องไปผ่านกระบวนการคณะกรรมการของแบงค์ชาติเองเลยผมดูแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาเขียนกฎหมายเอาไว้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าความสัมพันธ์การทำงานในระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติมันก็จะต้องเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนครับคือประเด็นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนรัฐบาลก็จะรู้สึกเฮ้ยพอมีคนออกมาพูดถึงเรื่องกำไรของธนาคารโอ้โหมัน 2-3 แสนล้านรัฐบาลบอกว่าชาวบ้านก็แย่นะเศรษฐกิจแบงค์ชาติในฐานะควบคุมธุรกิจธนาคารพอมันเกิดคุณธีรชัยกำลังเห็นว่าไอ้แบงค์ชาติมีปัญหาไหมในการควบคุมธนาคารทำไมกำไรมากขนาดนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเข้าใจว่าตัวเลขกำไรแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันโตไปกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจมันโตขึ้นไปเรื่อยสินเชื่อแบงก์มันขยายใหญ่ไปเนี่ยนะกำไรของแบงก์ทั้งระบบมันก็ต้องโตเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่เราจะมักจะถกเถียงกันคือส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างกู้เงินฝากเงินกู้กับเงินฝากเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่มันพอดีเอาจริงแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าแบงก์มีกำไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาแต่สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามเนี่ยให้กับทางแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะและควรจะต้องให้แบงก์ชาติตอบไปสังคมให้ชัดๆเนี่ยคือว่าในณวินาทีนี้ณวันนี้เนี่ยนะครับเรามีการแข่งขันในระบบแบงก์เนี่ยพอหรือยังเข้มข้นพอหรือยังใช่แล้วถ้ามันน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นว่าส่วนต่างเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ออมกับผู้ใช้เงินเนี่ยมันพวกนี้ก็จะอ้วนไปค่ะสองเนี่ยนะฮะแบงค์เนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือจะต้องดูแลอำนวยสินเชื่อไปให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กนะฮะอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเวลามันมีปัญหาในเรื่องของลูกหนี้ NPL ครับนะฮะถ้าเป็นต่างประเทศประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาจะไม่สบายเหมือนอย่างแบงค์ในไทยนะหลายประเทศเนี่ยนะฮะเวลาแบงค์เนี่ยพิจารณาโครงการเนี่ยเราเห็นว่าโครงการไปเป็นไปได้ครับเขาจะไม่มีที่จะเอาลูกหนี้เนี่ยมาค้ำประกันส่วนตัวแล้วพอกลายเป็นว่าธุรกิจไปไม่รอดแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ต้องเสียบ้านเสียช่องเสียอนาคตไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีคือแบงค์จะยังไงคือแบงค์ต้องรับเองการันตีให้เลยแบงค์ต้องรับเองแล้วจะมาบีบบังคับให้ลูกค้านะฮะต้องค้ำประกันส่วนตัวอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นลักษณะของไทยๆหมายถึงว่าแบงค์จะรับความเสี่ยงจากตัวเลข NPL หรือว่านี่เสียเอาไว้เองเอาเองก็หมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณพิจารณาโปรเจกต์เอาเองแล้วคุณดูแล้วโปรเจกต์คุณไปได้ถ้ามันไปไม่ได้คุณก็ต้องรับความสูญเสียแต่ของไทยคือแบงค์เอาแต่ได้หมดแบงค์คือได้2ชั้นคือโปรเจกต์ถ้าโปรเจกต์ดีก็ได้ถ้าโปรเจกต์ไม่ดีก็ยังมาเรียกกับส่วนตัวจากเจ้าของอีกซึ่งผมว่าอันนี้อาจจะเยอะไป
นอกจากนี้เนี่ยนะฮะอย่างกรณีของแบงก์ในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยพอเวลาลูกหนี้เป็น NPL เนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ร้อยหนึ่งแล้วดูแล้วรายได้ในอนาคตเนี่ยชำระได้แค่ประมาณสัก40นะไม่ว่าจะเป็นรายได้ส่วนตัวหรือรายได้ของกิจการแบงก์เขาจะต้องแฮกคัทคือตัดหนี้ตัด60เลยแล้วของเขาตัดไม่ใช่60เอาไปต่อท้ายนะไม่ใช่นะยกหนี้ให้ไปเลยเขาเรียกแฮกคัทคือตัดผมนะครับแล้วพอตัดแล้วเนี่ยแล้ว60คือต้องไปหักออกมาจากกำไรสะสมของแบงก์คือแบงก์เนี่ยคุณกำไรไปเยอะแล้วนะแล้วกำไรคุณเนี่ยมาจากไหนก็มาจากลูกค้าแต่นี่เวลานี้พอลูกค้าเขามีปัญหาคุณก็ต้องเอากำไรสะสมมาช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับลูกค้าบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าเราตั้งหลักว่าไอ้กำไรแบงก์กำไรก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องตั้งคำถามว่าแข่งขันกันเต็มที่หรือยังแล้วบทบาทของแบงก์ในการที่จะจุนเจือจะลงสังคมของไทยเนี่ยนะฮะเขาทำเต็มที่แล้วหรือไม่ถ้ายังแบงค์ชาติมีนโยบายที่จะทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นอย่างไรแล้วก็ทำให้แบงค์เนี่ยนะครับรับหน้าที่ในการดูแลสังคมไทยเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างไรอย่างกติกาพวกนี้แบงค์ชาติเข้าไปใส่ได้ไหมว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงด้วยนะช่วยเขาด้วยนะเวลาเขาเจ๊งเนี่ยหรือกำหนดแกประหว่างเงินกู้เงินฝากแบงค์ชาติกำหนดได้กำหนดแกเนี่ยมันจะยากนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีกฎหมายที่บอกว่ากำหนดดอกเบี้ยเพดานดอกเบี้ยได้อะไรพอกำหนดเพดานดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาสมมุติว่ากฎกำหนดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำมันจะมีลูกหนี้บางรายเนี่ยนะฮะที่อยากจะกู้แล้วเขาอยู่ในฐานะชำระหนี้ได้แต่ดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้นกลายเป็นเขาไม่ได้ไอ้คนที่จะได้มันก็เลยกลายเป็นคนที่มันรวยอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นสินเชื่อเนี่ยนะฮะมันจะอยู่กับคนที่มันมีฐานะอยู่แล้วแบงก์จะไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงกับลูกค้าที่รายย่อยอันนี้ถ้าเราจะบอกว่าถ้าจะให้ลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วแบงก์ยอมเสี่ยงก็หมายความว่าแบงก์ก็ต้องยอมให้แบงก์ก็มีกำไรสูงขึ้นหน่อยในแง่ของดอกเบี้ยเพราะเขาต้องรับความเสี่ยงเพราะเขาต้องรับความเสี่ยงแล้วมีเสียใช่ไหมใช่แต่ทุกวันนี้คนจะมองว่าก็เป็นเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติหรือเปล่าที่เป็นคนกำหนดดอกเบี้ยนโยบายคือถ้าจะบอกว่าสหรัฐภูมิภาคอื่นเขาขึ้นกันหมดเราจะไม่ขึ้นก็ไม่ได้แต่พอขึ้นแล้วแบงก์พาณิชย์ก็ขึ้นตามมันเลยกลายเป็นต้นทุนของคนที่ไปกู้เงินไปผ่อนบ้านมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยมองว่าอย่างเงี้ยแบงก์พาณิชย์เอาเปรียบประชาชนเกินไปหรือเปล่าคะเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยในระบบแบงก์เนี่ยมันขึ้นไม่ใช่ขึ้นขาเดียวนะครับไม่ใช่ขึ้นเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้มันขึ้นทั้งคู่มันขึ้นทั้งคู่นะฮะก็หมายความว่ากระบวนการในการออมเงินแล้วเอาเงินเนี่ยไปปล่อยเนี่ยนะฮะมันจำเป็นจะต้องมีการล่อนะฮะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไม่อย่างนั้นเงินฝากมันก็จะไหลไปที่อื่นน้องเดียวกันถ้าเกิดดอกเบี้ยในสหรัฐขึ้นนะครับแต่เรากดดอกเบี้ยไว้ต่ำไม่รู้ว่าเราไม่รับฟังเราไม่รับรู้ไม่ใช่เงินไหลออกอย่างเดียวเงินบาทจะอ่อนเพราะเงินบาทอ่อนเนี่ยนะฮะน้ำมันที่เรานำเข้ามาเนี่ยจากถูกมันก็จะเป็นแพงคิดเป็นเงินบาทแล้วมันก็จะแพงคอมพิวเตอร์ที่เราเอาเข้ามามันก็กลายเป็นเงินของเรามันก็จะเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการกำกับดูแลเนี่ยแบงก์ชาติเขาผมว่าเขามีความสามารถเขามีความชำนาญในการที่จะดูเนี่ยให้มันออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในจุดที่สมดุลในแง่ของนโยบายการเงินนะครับแสดงว่าคุณธีรชัยมองว่าแบงก์ชาติก็พยายามดูแฟกเตอร์ต่างๆคือดูตัวเลขต่างๆแล้วกำหนดมาอยู่ในกรอบที่ถูกต้องแล้วคือแบงค์ชาติเนี่ยมีทีมงานเนี่ยนะซึ่งผมว่าจบท็อป10ของโลกนี่ในหลายประเทศนี่มากเลยแล้วเป็นคนที่มีความสามารถสูงแล้วสมัยที่ผม อยู่เนี่ยนะฮะเขาจะเอาเข้าไปทำโมเดลเขาเรียกเศรษฐมิติครับมีการมองอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความสามารถเนี่ยเรียกว่าคุณภาพครับแก้วอยู่แล้วแต่ที่ผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะฝากประเด็นไปให้กับทางแบงค์ชาตินิดนึงก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เรามาเจอวิกฤตใหญ่วิกฤตโควิดซึ่งมันกระทบไปทั่วโลกเนี่ยแล้วรัฐบาลหลายรัฐบาลเนี่ยในโลกเนี่ยก็มีการใช้จ่ายมากไปที่เขาเรียกบาซูก้านะฮะยิงบาซูก้าเนี่ยนะฮะโดยสหรัฐโดยรัฐบาลในยุโรปเนี่ยนะแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลไทยก็ใช้ไม่น้อยนะฮะตรงนี้มันทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินตรงนี้แบงก์ชาติเนี่ยของไทยเนี่ยก็เลยตั้งรับอาจจะเรียกว่าเวลาต่อยมวยก็ยกการ์ดสูงหน่อยเพื่อจะเตรียมปิดหมัดอะไรต่างๆไว้ในส่วนนี้ผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำแบบนี้ก็ใช้ได้ทำแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ผมมองไปอนาคตเนี่ยผมค่อนข้างจะกังวลผมว่าในภายในปีนี้นะแล้วก็ต่อไปปีหน้าด้วยเนี่ยยังไงฮะ
เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันแผ่วสหรัฐก็มีแนวโน้มเนี่ยอาจจะฟองสบู่แตกนะฮะแล้วก็ปีนี้เข้าเป็นปีที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นข้อตกลงในการที่จะใช้เงินเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมสองเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้แผ่วไปแล้วเพราะว่าเดิมมันได้ก๊าซราคาถูกได้น้ำมันราคาถูกจากรัสเซียตอนนี้ไม่มีแล้วสามเนี่ยจีนในเวลานี้ก็มีปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกแล้วตอนนี้ Shadow Bank ก็ล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ในเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ไม่นับสงครามสงครามด้วยอีกสงครามแล้วไอ้ตัวสงครามที่ผมประเมินว่าไม่จบง่ายทั้งสงครามยูเครนนะซึ่งกระทบในเรื่องของราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานแล้วเวลานี้ไอ้สงครามอิสราเอลผมก็คิดว่าไม่จบง่ายแล้วไอ้ผลกระทบเนี่ยต่อไอ้ตัวทะเลแดงเนี่ยซึ่งมันมีผลกระทบต่อไอ้เรือเนี่ยผมว่าไปอีกยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมกำลังดูว่าความเสี่ยงที่แบงก์ชาติเนี่ยควรจะต้องดูในอนาคตเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนโจทย์นะคือเดิมเนี่ยอาจจะเน้นน้ำหนักไปที่เสถียรภาพการเงินเฟ้อผมว่าตลาดสูงตอนแรกใช่ไหมแต่เดิมผมว่าเงินไอ้ความเสี่ยงอนาคตมันอยู่ที่ความอยู่รอดความอยู่รอดของครัวเรือนความอยู่รอดของไอ้พวกที่ทำธุรกิจทั้งระดับเล็กระดับใหญ่แล้วก็เวลานี้เราเห็นแล้วความอยู่รอดของแม้แต่บริษัทขนาดยักษ์ที่ออกหุ้นกู้ก็ตรงเนี้ยเวลานี้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับเนี่ยนะปรับมุมในการบริหารผมว่าพอปรับน้ำหนักเนี่ยพอน้ำหนักจากเดิมที่มันไปเน้นเรียกว่าทุกอย่างราบเรียบปรับเงินเฟ้อเต่าให้แน่นนะครับจากนี้ไปอาจจะต้องเปลี่ยนละว่าปรับเงินเฟ้ออาจจะคลายลงได้หน่อยคือไอ้การที่จะไปกดตรงนั้นเนี่ยอาจจะคลายได้หน่อยแล้วก็มาดูว่าทำยังไงเนี่ยเราจะให้กระบวนการในการตั้งรับไอ้ความเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยมันทำได้พร้อมเพรียงได้กว่าปัจจุบันหมายถึงว่าเราเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรอบๆเราเนี่ยแล้วยังไงฮะมันเกิดการฝืดเคืองกันรอบๆพร้อมๆกันผมคิดว่ามันพอเวลามันเกิดความฝืดเคืองเนี่ยนะน้ำมันก็แพงการส่งออกมันก็ลำบากไอ้น้ำมันแพงเนี่ยนะฮะไอ้พวกราคาพลังงานแพงการขนส่งแพงเนี่ยค่าครองชีพของเรามันก็จะแย่มันก็จะกระทบหนี้ครัวเรือนขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราดูโอกาสที่เราจะดึงนักลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมสมัยก่อนเนี่ยโลกาภิวัตน์แน่นอนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นมันเหมือนกับว่ามันการผลิตมันออกมาเป็น2ค่ายนะฮะการค้ามันออกมาเนี่ยเป็นค่ายจีนค่ายสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆเนี่ยในสภาวะที่เราต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแก้ปัญหาลูกหนี้ที่เป็น NPL ในระดับ SME แล้วแก้ปัญหาพวกบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกหุ้นกู้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นว่านายกจะไปคุยกับผู้ว่าแบงก์ชาติพรุ่งนี้นะคะทีนี้ดูแนวโน้มแล้วดอกเบี้ยทางกนง.เขาจะยอมปรับลงมาเหรอคะตรงนี้ผมคิดว่าอย่างนี้คือความเหมาะสมนะฮะว่าควรจะปรับดอกเบี้ยลงหรือไม่แล้วจะปรับลงเท่าไหร่ลงเมื่อไหร่เนี่ยผมเองอยากจะให้เกียรติเป็นบุญพินิจของทางกนง.เพราะว่าผมว่าเขาก็เข้าใจดีเพียงแต่ว่าผมเองอยากจะสื่อให้เขาเห็นว่ามันมีโจทย์อื่นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเวลานี้กำลังจะแทรกตัวเข้ามาแล้วต้องเตรียมรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะตัวเงินเฟ้อก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่อันนั้นเวลาที่ผมว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ว่ามันความสำคัญมันจะน้อยลงเทียบกับความอยู่รอดคือเราจะดูแลเงินเฟ้อให้ดีแต่คนของเราตายไปหมดมันก็ลำบากซึ่งมันคงต้องไปออกมาตรการกับทางแบงก์โดยตรงไหมมันต้องหลายอย่างขณะนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันคือที่ผ่านมารัฐบาลเอามาตั้งแต่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยต่อยหมัดเดียวเป็นหลักอะหมัดนโยบายการคลังผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยจะต่อยสองหมัดแล้วหมัดนโยบายการเงินเนี่ยต้องพยายามพูดคุยกันว่าออกมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงซึ่งนั้นนี่มีหลายเรื่องนะทั้งในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบซึ่งจะกระตุ้นให้แบงก์เนี่ยสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำก็จะช่วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วมันก็ทำให้ค่าเงินอ่อนมันก็ช่วยในการส่งออกนะฮะแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆคือมันไปเป็นองคาพยพรวมทั้งต้องไปในเรื่องของสถาบันการเงินที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าต้องทำให้แน่ใจว่าเราสร้างบรรยากาศในการแข่งขันให้เขาเนี่ยเพียงพอฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาเนี่ยถ้าดูเฉพาะตัวเลขกำไรของแบงค์ 200,000 กว่าล้านสภาพเศรษฐกิจที่เราเห็นด้วยตาเราเนี่ยในมุมคุณธีรชัยคิดว่ามันคงที่วัดด้วยแค่นี้ไม่ได้ว่าแบงค์ชาติล้มเหลวหรือไม่ในการกำกับธนาคารโอ้ผมว่ามันเป็นการบอกนะครับว่าขณะนี้มันมีเซกเตอร์นึง
ซึ่งรู้สึกเอนจอยชีวิตมากค่ะแต่ถ้าเอนจอยชีวิตแล้วเซกเตอร์อื่นเขาแฮปปี้ไปด้วยเนี่ยอันนี้เขาจะไม่มีใครว่าไม่ฟุบกันหมดบังเอิญเซกเตอร์อื่นมันฟุบไปหมดเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งคำถามว่าไอ้ที่เอนจอยชีวิตไปเนี่ยในระบบแบงค์เนี่ยนะฮะมันเราไปทำให้เขาเรียกว่าต้องออกกำลังลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าดูแลสังคมเนี่ยพอเพียงหรือยังโดยเฉพาะการเข้าไปยื่นมือเข้าไปรับความเสี่ยงกับบรรดาลูกหนี้ด้วยถูกต้องแบงค์ไม่เคยรับเลยพวกนี้ผมว่าถึงเวลานะเราทางอันนี้ผมอยากจะฝากโจทย์ไปทางแบงค์ชาติคือสมัยผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมเองก็นึกอยากจะพยายามจะทำให้มันมีการแข่งขันในระบบแบงค์เนี่ยผมก็เสนอไอเดียให้กับทางผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเอ๊ะผมคิดว่าควรจะมีการเปิดให้มีแบงค์พาณิชย์ต่างประเทศโดยผมคิดว่าตั้งเป้าไปนะประเทศอาเซียนแล้วก็อาเซียนบวก3หมายถึงว่ารวมจีนอินญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแล้วอาจจะไปถึงplusก็คือไปถึงออสเตรเลียไปถึงอินเดียเนี่ยแล้วเอาธนาคารใหญ่สุด3รายพวกนี้เราเชิญเลยเชิญเข้ามาเลยเชิญมาเลยเชิญมาแข่งกับแบงค์ในเมืองไทยเลยแล้วจะถ้าเราได้แลกเปลี่ยนก็แลกถ้าแบงค์ไทยเราไม่ยังไม่พร้อมจะไปไม่ต้องไปกังวลสมัยก่อนนี่คือแบงค์ต่างชาติมาต้องแบงค์ไทยพร้อมไปเราเลิกแล้วนะฮะนะเดิมผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าพอมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มาแข่งขันแบบชนิดที่เต็มที่นะเพราะว่าเขาจะไม่ชำนาญที่จะลงไประดับชาวบ้านแต่เขาจะมาจับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าที่มีการค้าขายกับประเทศนั้นลูกค้าที่มีการลงทุนมาจากประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศนั้นอะไรนี่ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แบงก์ไทยเนี่ยลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมันก็มีคู่แข่งขึ้นมาตอนนี้พอลูกค้ารายใหญ่มีคู่แข่งแบงค์ไทยไปค้ากับลูกค้ารายใหญ่กำไรมันก็จะน้อยเขาก็ต้องหันมาดูลูกค้าขนาดกลางขนาดย่อมคือแบงค์ต่างชาติเอาละเขาคงไม่รู้จักพ่อค้าแม่ค้าเท่ากับแบงค์ของไทยถูกต้องแต่ก็จะไปสู้กับเรื่องเจ้าใหญ่คือเราบีบจากข้างบนให้มันให้แบงค์ไทยนี่ลงมาล่างนะเดินนี่อันนี้เป็นไอเดียผมอย่างนี้แล้วตอนนั้นเป็นยังไงเสนอไปแล้วไม่เกิดไม่เกิดผม10กว่าปีแล้วป่านนี้ยังไม่เกิดเลยเนี่ยคือเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แหละว่าการแข่งมันน้อยหรือการรวมตัวกันแล้วทีนี้พอการแข่งขันไม่เกิดกลายเป็นหัวอะไรคนนี้ร่วมมือกันเลยก็นั่นกำหนดกติกาเพื่อโอ้โหได้เปรียบทุกด้านตอนเลือกตั้งนี่เหมือนกันเนี่ยภายในพรรคพลังประชารัฐเราก็หารือกันเนี่ยก็มีคุณสันติพร้อมพรรคท่านเสนอไอเดียที่ผมว่าน่าคิดท่านบอกทำไมเราไม่กระตุ้นให้มันมี regional bank หมายถึงภาคซึ่งสมมติเรามีทั้งหมดออกมาเป็น10ภาคเนี่ยให้แต่ละภาคมีได้1แบงค์นะโดยแบงก์อันนี้จะต้องเป็นคนในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะในภูมิภาคเช่นภาคเหนืออีสานตอนบนอีสานตอนล่างอะไรนั่นนะเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เขาจะชำนาญพื้นที่ชำนาญรู้ไอ้เทือกเขาเหล่ากอของคนนะฮะในเรื่องพืชไร่ในเรื่องเกษตรเขาจะชำนาญมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะกล้าที่จะเข้าไปเสี่ยงเนี่ยมากกว่าผมว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไอเดียที่ไม่เลวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าถึงเวลาที่เราจะตั้งโจทย์พวกนี้แล้วเรียกร้องเนี่ยให้แบงค์ชาติเนี่ยนะฮะตอบคำถามว่าเออคุณมีวางแผนที่จะทำให้การแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นเพื่อจะบีบส่วนต่างดอกเบี้ยลงเนี่ยหรือยังนะฮะถ้าไม่มีได้แล้วนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีอะไรที่จะผลักดันให้แบงค์เนี่ยเข้ามาเซิร์ฟสังคมให้มากขึ้นคือเอาสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้แบงค์ชาติเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแบงค์พาณิชย์ได้ไหมคะบีบอัตราดอกเบี้ยลงเอาหน้าตอนนี้เลยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคุณธีรชัยในมุมมองผมคิดว่ายากนะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายที่จะให้ครับ มันก็มีทางเดียวคือต้องเพิ่มการแข่งขันเพิ่มตัวเล่นเข้ามาเพิ่มตัวเล่นนะมันก็มีอยู่ทางเดียว คือถ้าเราไม่มีเราไม่ต้องการจะใช้กฎหมายผมเคยบอกแล้วถ้าใช้กฎหมายมันออกมาแล้วมันกลายเป็นคนที่ได้สินเชื่อมีแต่คนฐานะดีคนที่ฐานะไม่ดีก็บุรุษไปเลยคือมันมีผลอีกด้านนึงทุกอย่างครับทุกมาตรการครับแต่ว่าในแง่ของกลเม็ดเด็ดพรายนโยบายในการที่จะวางแผนเนี่ยผมคิดว่าแบงค์ชาติก็อาจจะมีนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหารือกับทางรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ต้องอาจจะจับมือด้วยกันเนี่ยนะฮะกระตุ้นที่จะมองว่าถึงเวลาที่จะเลิกคุ้มครองแบงค์ละนะฮะต้องเร่งให้เขามีคู่แข่งมากขึ้นแต่ว่าสภาพก็คือว่ารัฐบาลกับแบงค์ชาติก็แบงค์ชาติก็มีอาวุธคือความอิสระครับความเอกเทศแตะไม่ได้หรือแทรกแซงไม่ได้ใช่ไหมฮะโดยเจตนารมณ์ฉะนั้นเนี่ยกูจะคิดว่าพรุ่งนี้เจอกันนายกแหมจะทำอะไรได้บ้างคือนายกเองดูท่าทีนะคนของรัฐบาลเนี่ยก็ร้อนลุ่มนะพอเห็นสภาพผู้คนเห็นโอ้โหแบงค์กำไรขนาดนี้
สภาพเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ขายเอสเอ็มเป็นอย่างนี้รัฐบาลทำอะไรได้บ้างไอ้เรื่องความเป็นอิสระของแม่ชาติจากรัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศต่างกันนะสังคมของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะexpect เขาจะตั้งความหวังไว้ว่าบางประเทศนี่คือยังต้องมีการประสานกันระดับหนึ่งเลยนะแล้วถ้าไม่ประสานก็จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่จะต้องบังคับให้มีการประสานได้บังเอิญของเราเนี่ยมันไปผ่านวิกฤตแล้วพอผ่านวิกฤตแล้วเนี่ยสังคมตอนนั้นก็บอกว่าเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำให้แบงค์ชาติมีความเป็นอิสระเต็มที่ก็เลยไปออกกฎหมายออกกฎหมายอย่างนั้นผมว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่าทางภาครัฐบาลเนี่ยเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าผมกำลังจะยุบสภานะคุณลดดอกเบี้ยได้ป่ะใช่ไหมก็ทำให้ทุกอย่างมันบูมใช่ไหมใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ผมว่าเราต้องรักษาความเป็นอิสระแต่ขบวนการในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือโดยเฉพาะยิ่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะเข้าไปประสานงานโน้มน้าวจิตใจความเห็นแนวคิดเนี่ยของทางแบงค์ชาติเนี่ยอันนี้เป็นศิลปะแล้วเป็นฝีมือของแต่ละคนแล้วมั้งเพราะว่าดูเหมือนจะมีปมตั้งแต่ปมหมื่นบาทที่แบงค์ชาติก็ยืนธงว่าวินัยการคลังวินัยการคลังถูกไหมฮะอีกสเต็ปนึงคือกฤษฎีกาก็ออกมารัฐบาลก็ตีความว่านี่คือไฟเขียวแต่ล่าสุดกฤษฎีกาบอกผมนี่ไม่เคยพูดว่าไฟเขียวนะผมพี่จะบอกมีกฎหมาย1 2 3 4ตัวให้ไปดูในมุมคุณธีรชัยคิดว่าสมมติถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้มีกฤษฎีกาตอบมาแบบนี้ท่านคิดว่ามันไฟเขียวไหมผมว่ามันออกเขียวแต่เป็นเขียวแบบตึ๊ดปั๊บมันเขียวแบบแวบๆเขียวไม่สุดจนกระทั่งเหลืองจับไม่ออกเลยว่ามันเขียวจริงหรือเปล่าหรือแดงคืองี้ครับการออกกฎหมายเนี่ยถ้าออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปคว่ำไม่ว่าจะเป็นความในสภาหรือโดนตีความไม่เสี่ยงนะต่อความผิดต่อคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามันก็ถือว่ามันเขาตัดสินว่าตอนนั้นมันมีความเร่งด่วนใช่ไหมฮะมีเหตุจำเป็นก็ออกไปแล้วทำไม่ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ผิดก็จริงแต่เดินหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปเตรียมการในเรื่องดิจิทัลเนี่ยนะฮะไปก็คือกลางไอ้คนที่ทำไปก็เดือดร้อนเพราะว่าทำโปรแกรมไปทำอะไรไปไม่ได้จบไม่ได้เงินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยออกเป็นแนวพระราชกำหนดปลอดภัยแต่มันก็มีความเสี่ยงอีกอันก็คือว่าเวลาตอนผ่านไอ้สภาเนี่ยการต่อรองทางการเมืองมันจะพลิกเกมมันจะวุ่นวายกันใหญ่แต่อันนั้นก็อันนั้นเป็นทางออกเป็นแนวพระราชบัญญัติเนี่ยแบบที่วางอยู่เนี่ยแบบที่วางอยู่ไอ้ตรงนี้มันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายค่ะคือสมมุติว่าเกิดเราบอกว่ามันผ่านสภาเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเสียงมันเกินใช่ไหมแต่ว่าผมลองหารือกับนักกฎหมายแล้วเขาบอกว่าพอไปแล้วสมมุติว่าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเกิดตีความแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่วิกฤตคือไม่คือมันอาจจะเป็นวิกฤตอะไรที่เขาได้แต่ว่ามันไม่ได้เร่งด่วนถึงขนาดที่คุณไม่สามารถจะตั้งงบประมาณได้ทันเพราะคุณปรึกษาหารือไปตั้งหลักไปอะไรทั้งหมดเนี่ยนะแต่คุณไม่เคยเอาไปลงในงบประมาณเลยเขาจะบอกกฎหมายเขาบอกไว้บอกว่าให้ทำได้เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณได้ใช่ไหมฮะเหตุสุดวิสัยอยู่ตรงไหนที่มันตั้งงบประมาณไม่อย่างนั้นคุณก็ไปตั้งงบประมาณเอาใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้สมมติถ้าเกิดไปแล้วเกิดบอกว่าไอ้ออกอันนี้มันผิดจากกฎหมายนี่มันยุ่งเลยนะ มันกลายเป็นคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยนะฮะต้องลาออกแล้วจะคราวนี้จะติดอะไรมีความผิดติดตัวไปหรือไม่อะไรยังไงผมเองก็ไม่ได้ใจศาลไปตีตกหลังจากพรบผ่านสภาไปแล้วได้ได้ได้นะได้แน่นอนได้แน่นอนแล้วครม.ต้องรับผิดชอบแล้วนั่นแหละสิผมไปถามคือผมถึงถามคุยกับเพื่อนเนี่ยที่เขามีเขาบอกว่าตามความเข้าใจเขานะถ้าเป็นพระราชกำหนดเนี่ยไม่ต้องแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยอันนี้ทำท่าจะต้องแต่ว่าผมเองเรียนตรงผมก็ไม่ได้จบกฎหมายแต่ถ้าเกิดรัฐบาลจะไปอ้างว่าก็เนี่ยถามกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาก็บอกว่าเนี่ยทำได้ภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังอย่างเงี้ยเอากฤษฎีกาไปอ้างได้ไหมคะคือกฤษฎีกาเขาบอกว่าคุณทำคุณมีอำนาจทำแต่ว่าคุณต้องทำให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายนะค่ะอันนี้ไอ้คนที่จะตีว่าอันนี้ถูกเงื่อนไขหรือเปล่าคือคณะรัฐมนตรีต่อให้ไปเข้าคณะกรรมการอะไรเนี่ยสุดท้ายผู้ต้องรับผิดชอบก็คือคณะรัฐมนตรีคือครม.ต้องตีความเองเลยว่ามันเข้าองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดไหมถูกต้องกฤษฎีกาเหมือนกับว่าบอกว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยขอให้คุณทำดีแล้วกัน
ขอให้คุณเป็นคนดีโอ้ยี่ตอบเหมือนไม่ตอบเหมือนเลยนะคุณดีนะใจเพราะว่ามันเป็นแนวการวินิจฉัยกฎหมายที่ถูกต้องอะว่าคุณต้องระวังนะการดูในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยและการใช้ดุลพินิจเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าคุณถูกหรือไม่ถูกคือคุณธีรชัยวิเคราะห์การตอบของกฤษฎีกานี่เขาวิเคราะห์นะวิเคราะห์นะเหมือนเขาก็กักหรือเขาก็แล้วแต่คุณอะคุณมีอำนาจอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ผมว่าเขาเนี่ยทำถูกตรงที่ว่าหน้าที่เขาคืออธิบายกฎหมายหน้าที่ในการตัดสินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขณะนี้นะมันเข้าเงื่อนไขของกฎหมายหรือยังไม่ใช่หน้าที่เขาเข้าใจแต่ว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วรัฐบาลก็เห็นอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่เนี่ยมาตราที่กฤษฎีกายกมือเนี่ยมันยกมาเนี่ยต่างคนก็ต่างเห็นอยู่แล้วใช่เพียงแต่เขาถามว่าทำได้ไหมกฤษฎีกาไม่ตอบว่าทำได้ไหมเพียงแต่ว่าบอกว่าเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4-5 มาตรานี้คือผมมองดูนะกฤษฎีกาเนี่ยเขาไม่ใช่คณะรัฐมนตรีเขาก็ชำนาญเฉพาะเรื่องของกฎหมายคือตอบค่อนข้างระวัดระวังคณะรัฐมนตรีนั่นแหละที่จะต้องเพราะว่าคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศนะฮะทุกแง่ทุกมุมทุกกระทรวงคณะรัฐมนตรีเนี่ยย่อมจะรู้ดีว่าขณะเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยนะฮะแง่นี้มุมนี้ในจุดนี้เนี่ยมันเข้าเงื่อนไขของกฎหมายหรือยังจะไปบอกให้กฤษฎีกาผมว่าเขาก็บอกไม่ได้หรือเป็นเพราะรัฐบาลถามไม่ละเอียดหรือเปล่าเพราะอาจารย์วิษณุเนี่ยยังเคยเหมือนกับชี้ช่องเลยนะว่าเวลาถามเนี่ยต้องเอาให้ละเอียดปิดทุกช่องเลยไม่งั้นกฤษฎีกาเขาไม่ตอบนะผมว่าตอบคืออย่างนี้นะนะฮะสมมติเราไปถามหมอนะครับบอกว่าเราเนี่ยนะฮะมีอาการปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแต่งตัวยังไงให้มันเท่เนี่ยนะฮะหมอเขาจะตอบได้ยังไงอ่ะมันคนละมันเป็นคนละหน้าที่กันน่ะนะฮะมันเป็นคนละความรับผิดชอบกันครับครับฉะนั้นไม่รู้ว่ารัฐบาลก็ต้องลุยไฟกันต่อนะถ้าอย่างงี้ใช่ผมว่าก็รัฐบาลก็คงเดินหน้ามีความเสี่ยงแต่ว่าเดินหน้าโดยมีความเสี่ยงมันก็ขึ้นอยู่กับพรรคร่วมเนี่ยนะฮะว่าเขาจะเข้าไปรับความเสี่ยงกันด้วยกันหรือไม่อันนี้จะหมายถึงจะมันจะต้องไม่มันจะมีปัญหาตั้งแต่ในครม.ผมคิดว่ามันจะมีการถกเถียงกันในครม.ในครม.ว่าดูกันแน่ใจหรือยังในระดับพรรคร่วมเลยนะเนี่ยว่าเข้าหลักของกฎหมายเรียบร้อยแล้วว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะถูกต้องตามกฎหมายอาจจะมีนะอาจจะมีนะมีสวท่านอาจารย์วันชัยมาที่ออกมาแล้วท่านบอกว่าคิดว่าไม่มีนะฮะก็อาจจะเป็นได้สมมุติว่าไม่มีมันก็จะผ่านจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไปสภาแล้วสภาท่านก็บอกว่าก็คุมเสียงได้อยู่เพราะว่าจำเสียงมันจำนวนพอก็ผ่านสภามันก็จะผ่านสภาแต่ว่าอย่างที่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมีคนแย้งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องเลยมันก็จะมีความเสี่ยงติดไปด้วยแต่รัฐบาลก็บอกเอาล่ะฉันก็ดันให้สุดในฐานะที่ได้สัญญากับประชาชนไว้มีหน้าที่ดันก็ดันให้สุดแต่ถ้ามันจะล้มกลางทางอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยแล้วอันนี้ก็ผมว่าอันนี้ก็แฟร์เพียงแต่ว่าไอ้ตอนล้มตอนนั้นเนี่ยมันล้มโดยมีความผิดติดตัวหรือมันล้มโดยที่มันล้มก็ปล่อยให้มันล้มไปแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะกระทบกับคำสัญญากับประชาชนไว้เนี่ยเห็นด้วยใช่ไหมคะจริงๆถ้าถามผมว่าออกเป็นพระราชกำหนดอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำคือมาถึงในครม.เลยถ้าหากว่าอยากจะออกนะแต่ถามผมวันนี้นะถ้าให้ผมคิดในเชิงนักวิชาการเนี่ยครับผมเองเข้าใจนะว่าเขาต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลถ้าเป็นผมแนะนำเนี่ยผมว่าเบนเข็มประชาชนเนี่ยนะฮะคือบอกว่าเอาล่ะเข้าใจว่าคุณอยากได้เงินคนละหมื่นเนี่ยนะแต่ขณะนี้ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยากแต่เราเบนเข็มนะฮะมาในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในประเด็นอื่นเนี่ยน่าจะดีกว่าไอ้เรื่องจะได้เงินเนี่ยขอรอไว้ก่อนค่ะแต่ทางนี้น่าจะยากแต่เริ่มมีซุ้มเสียงบอกว่าอย่างเงี้ยออกพันธบัตรรัฐบาลดีไหมก็เหมือนกันมันก็เข้าคือออกเป็นพันธบัตรหรือจะไปกู้ต่างประเทศหรือจะกู้แบงก์อะไรเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเหมือนกันออกพันธบัตรไม่ได้ทำให้หลุดไปเลยมาตรการที่ซิกแซกไปทำอย่างอื่นเนี่ยหรือพัฒนาดิจิตอลที่ว่าเนี่ยไปสัญญาไว้ไงนั่นไงสัญญาว่าคนละหมื่นไงใช่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 แต่นี่พอสัญญาว่าคนละหมื่นคนก็นั่งเปิดกระเป๋ารอคุณธีรชัยพูดน่าสนใจคือมันจะมีปัญหาตั้งแต่ในชั้นครม.เขาคนคิดว่าเฮ้ยเสียงมือท่วมอยู่แล้วคืออย่างนี้อย่างที่คือพรรคก็ต้องคิดมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยอย่างที่ว่ามีคนเขาวิจารณ์ไม่รู้จริงหรือเปล่าว่ามันมีอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรนะอะไรนี่อยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคร่วมเนี่ยก็อาจจะต้องยอม
แต่ถ้ายอมก็มีอะไรรอเสียบสมมุติว่าอย่างนั้นนะไม่ด้วยใช่ไหมไปมีคนรอเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคนวิจารณ์นะฮะหรือวิเคราะห์นะว่าอะไรฮะโมเมนตัมในการที่จะยอมรับเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีซึ่งตรงนี้ผมเดาไม่ออกหรืออีกด้านหนึ่งเฮ้ยถ้าเฮโลไปกับคุณเนี่ยเกิดพลาดขึ้นมาทางกฎหมายถ้าได้ผลงานเพื่อไทยแต่คุกตารางเราด้วยนะเขาจะกลัวขนาดนั้นไหมครับรวมคือผมถามเขาบอกว่ามันจะถึงขั้นติดคุกเขาบอกเพื่อนผมเขาบอกน่าจะไม่ถึงขั้นติดคุกแต่มันอาจจะกลายเป็นอนาคตทางการเมืองอาจจะดับเพราะมันเป็นการปฏิบัติผิดกฎหมายแต่นี่ปฏิบัติผิดกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เนี่ยรัฐบาลต้องยึดหลักนิติธรรมอะไรทำนองนี้แต่นี่ผมย้ำอีกครั้งผิดกฎหมายมาถึงวินัยการเงินการคลังใช่ไหมไม่ใช่ฮะผิดรัฐธรรมนูญเลยรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องยึดหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศนะฮะคือทีนี้ถ้าเกิดไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญตีตกบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยอันนี้คือมันจะยังไงต่อไม่ใช่ถ้าทีบอกทำไม่ได้เขาจะบอกว่าสิ่งที่กฎหมายที่ออกไปเนี่ยผิดมิชอบมิชอบถ้าออกอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าศาลก็มันยังมีโอกาสว่าศาลนู่นอาจจะบอกว่าเออโอเคก็ไปได้ไอ้ตรงนี้เราเดาไม่ออกฉะนั้นถ้าดูมันเหมือนไม่ค่อยได้ประโยชน์จากกฤษฎีกาที่ตอบมาก็ได้ให้แง่คิด ให้แง่คิดว่าต้องระวังคือเราจะทำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยจะโยนกลองไปให้คนโน้นตีโยนมันไม่ได้คุณต้องตีเองขณะนี้มันภาพมันออกมาก็คือว่าถึงเวลาเราจะต้องตัดสินใจจะตีกลองเองแล้วพรรครวมจะตีกลองกันด้วยกันไหมโอ้มันก็ต้องคือมันก็ต้องเปิดสู้ทุกขั้นตั้งแต่พรรครวมในครม.ว่าพรรครวมเขาจะมั่นใจด้วยไหมเดินไปกับคุณด้วยไหมคืออันนี้ผมพูดตามทฤษฎีแต่ว่าอาจจะเป็นได้ว่ามันผ่านแบบฉลุยเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่ามีอะไรรอ แรงกดดันทางการเมืองมันมีอยู่สมมติอย่างนี้นะแล้วก็ไปแก้ปัญหาเอาไปลองเสี่ยงอาจจะผ่านได้แจกจริงได้แจกจริงก็ต้องมาไหว้ทีว่าไอ้เงินมันหมุน7วันรอบอย่างที่เขาไหว้ไหมแล้วก็ไอ้ตอนผ่านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านอาจจะบอกว่าเออนี่ก็ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปขอดใจพวกอย่างนั้นนะไอ้ตรงนี้ผมเดาไม่ออกเดาไม่ออกเพราะผมไม่ได้มีความชำนาญด้านการเมืองท่านครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โอ้โหได้แง่มุมทางเศรษฐกิจนี่พรุ่งนี้แมตช์สำคัญนะคุณธีรชัยคิดว่าแหมเอากันอยู่นะทั้งท่านนายกกับผู้ว่าแบงค์ชาติพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นถ้าคนดูต้องดูอะไรไม่จะเป็นแมตช์ที่คนดูตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งผู้สื่อข่าวเพราะว่ามันจะเป็นแมตช์ที่โชว์ฟอร์มโชว์ฝีมือของท่านนายกในฐานะเริ่มต้นครั้งเนี่ยนะว่าท่านแฮนเดิลเรื่องนี้ยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผู้สื่อข่าวก็คงจะตามเหตุการณ์จนดูที่ว่าแบงค์ชาติออกมาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าแบงค์ชาติไม่พูดอะไรก็ต้องไปรอดูวันที่7กุมภาประชุมกนง.ครั้งต่อไปว่าดอกเบี้ยจะเป็นยังไงว่าจะยังไงก็ต้องพิสูจน์ฝีมือผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยนะว่าจะยันยังไงใช่ใช่ครับอ่ะติดตามมาดูต่อวันนี้ขอบคุณมีโอกาสจะได้มาชวนมาคุยนะครับขอบคุณคุณธีรชัยนะคะ